สวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางชีวิตของเรานะครับขอพระพรของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในชีวิตของท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านทุกๆคนเลยนะครับใครเชื่อใครรับไว้เช่นนี้นะครับบอกเอเมนนะและพิมพ์คำว่าเอเมนเข้ามาในคอมเมนต์ของเราเลยนะครับเพื่อท่านจะรับพระพรของพระเจ้าแล้วก็ให้พระพรขององค์พระเยซูคริสต์ได้เต็มล้นอยู่ในชีวิตของท่านตลอดทั้งปีนี้นะครับในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับสัปดาห์แรกของปี 2021 มามอบให้กับพี่น้องนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ18ถึงข้อที่19นะครับอิสยาห์บทที่43ข้อ18ถึงข้อที่19เราจะอ่านไปด้วยกันนะครับพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้งอิสยาห์43ข้อ18ถึง19นะครับหัวข้อคำเทศนาที่อยากจะมอบให้พี่น้องในเช้าวันนี้นะครับคือพระเจ้าต้องการทำสิ่งใหม่ในชีวิตคุณพระเจ้าต้องการทำสิ่งใหม่ในชีวิตของผมของพี่น้องทุกคนและของเราทุกคนนะครับจากอิสยาห์43ข้อ18ถึง19นี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนักแกะสลักหินชื่อดังนะครับชาวอังกฤษชื่อว่าเซอร์เจคอบเอปสตีนนะครับเขาก็ได้ต้อนรับแขกที่เป็นแขกสำคัญเป็นเพื่อนสนิทนะครับมาอย่างห้องสตูดิโอของเขาห้องทำงานของเขานะครับแขกคนนั้นชื่อว่าจอร์จเบอร์นาร์ดชอนะครับซึ่งก็เป็นนักคิดนักเขียนนะครับจอร์จเบอร์นาร์ดชอเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นหินก้อนใหญ่ก้อนมหึมานะครับก้อนหนึ่งวางอยู่ที่มุมห้องเนี่ยก็เลยได้ถามกับเซอร์เจคอบบอกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรหินก้อนนี้หรือเปล่าเซอร์เจคอบก็ตอบว่ายังไม่รู้เหมือนกันกำลังคิดวางแผนอยู่นะฮะจอร์จเบอร์นาร์ดชอก็ประหลาดใจนะครับก็เลยทูดตอบไปว่าคุณหมายความว่าคุณกำลังคิดวางแผนงานอยู่เหรอทำไมคุณต้องเสียเวลาคิดนานขนาดนี้ผมเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้วันหนึ่งหลายๆรอบเลยนะเซอร์เจคอบก็ตอบกลับไปบอกว่าก็คงเป็นไปได้นะครับที่คุณจะเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆถ้าคุณทำงานเอกสารหนักแค่ไม่กี่กรัมแต่คงเป็นไปไม่ได้สำหรับการทำงานกับหินที่หนัก4ตันก้อนนี้พี่น้องครับชีวิตไม่ใช่งานเอกสารน้องเห็นด้วยไหมครับชีวิตไม่ใช่งานเอกสารที่เมื่อเขียนผิดก็อาจจะแก้ไขใหม่ถ้ารู้สึกไม่พอใจก็อาจจะขยำทิ้งเริ่มใหม่เขียนใหม่ได้ทิ้งไปลบไปได้นะครับแต่ชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลและชีวิตนั้นบางครั้งก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับการทำงานศิลปะสำคัญชิ้นหนึ่งเหมือนกันเราอาจจะไม่รู้ภาพสมบูรณ์ของการแกะสลักหินในทันทีเมื่อเราเริ่มต้นแกะชิ้นแรกเราอาจจะยังมองไม่เห็นชัดนักว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์แบบไหนแต่การมีภาพในใจที่ชัดเจนและการวางแผนงานการเริ่มต้นในจุดที่ถูกต้องในมุมที่ถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่สวยงามเช่นเดียวกันพี่น้องครับและพระเจ้าเนี่ยก็ต้องการอยากจะให้ชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างสวยงามและจบลงอย่างมีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พระเจ้าทรงเป็นบิดาที่รักลูกของพระองค์และท่านคือลูกของพระเจ้าพระองค์ปรารถนาที่จะร่วมออกแบบชีวิตของพี่น้องทุกคนให้งดงามที่สุดและพระองค์ทรงเป็นศิลปินที่อยากจะร่วมกับพี่น้องนี่แหละในการค่อยๆแกะค่อยๆจะบรรจงสร้างปั้นชีวิตของท่านขึ้นมาให้งดงามที่สุดพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นคำเผยพระวจนะในอิสยาห์บทที่43เนี่ยและพระเจ้าทรงให้ภาพของความปรารถนาของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตคนของพระเจ้าว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรานั้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตพระองค์ปรารถนาให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกับพระองค์ในการสร้างชีวิตขึ้นมาให้สวยงามที่สุด พี่น้องครับหลายคนมีคำพูดเสมอว่าอยากจะจบสวยใช่ไหมครับอยากจบสวยซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราคงอยากดำเนินชีวิตมาอย่างราบรื่นและจบลงอย่างสวยงามแต่การจบอย่างสวยงามเป็นผลของการเริ่มต้นอย่างถูกต้องถ้าเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องและดำเนินไปอย่างถูกต้องเราก็จะจบลงอย่างสวยงามอย่างแน่นอนถ้าท่านอยากจะจบลงอย่างสวยงามอยากจะจบปีนี้อย่างสวยงามอยากจะจบปีข้างหน้าและอีกหลายปีข้างหน้าและสุดท้ายจบชีวิตอย่างสวยงามนะครับขอให้ท่านเริ่มต้นวันนี้ให้ถูกต้องและเมื่อท่านเริ่มอย่างถูกต้องมีผู้นำที่ถูกต้องมีหลักการที่ถูกต้องมีเส้นทางที่ถูกต้องท่านขึ้นรถถูกขบวนท่านขึ้นเครื่องถูกขบวนก็จะนำท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับพระธรรมอิสยาห์ 43 ข้อ 18-19 ข้อนี้นะครับได้ให้ข้อคิดกับเรา3ประการถึงการเริ่มต้นถึงการพระเจ้าต้องการจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะครับสิ่งแรกนะครับที่เป็นข้อคิดประการที่1คืออย่าติดกับดักของอดีตพระเจ้าอยากจะพาท่านออกมาจากกับดักของอดีตในข้อ18บอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตอิสยาห์เผยพระวจนะว่าอย่าจดจำอย่าไปพิเคราะห์อย่าไปจดจำข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับจนเราเราจำอดีตไม่ได้แล้วเราถูกรีเซ็ตจนเรากลายเป็นเหมือนในหนังที่จำอดีตไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับแต่แปลว่าอย่าไปเสียเวลาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันผ่านเลยไปแล้วอาจจะผ่านไปแล้วหลายสิบปีหรือผ่านมาแล้วเพียงแค่เมื่อวานนี้ก็ตามอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าไปให้น้ำหนักกับอดีตมากเกินไปจนทำให้เรานั้นกลายเป็นคนที่เหมือนคนติดกับดักอยู่กับอดีตขอให้ปีนี้เราเริ่มต้นนะครับให้ชีวิตเก่าเนี่ยมันผ่านเลยไปมันกลายเป็นชีวิตเก่าที่ผ่านไปแล้วให้พระเยซูผู้ยังทรงพระชนอยู่นะครับมีชีวิตดำรงอยู่ในชีวิตของเราอดีตนั้นตายไปแล้วแต่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่และพระเยซูทรงพระชนอยู่และมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเรากาลาเทียบทที่5บทที่2ข้อ20นะครับพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปพี่น้องว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นเรื่องจริงไหมครับว่าคนเราเนี่ยตายทุกวันนะครับ ทุกวันเราจะตายไปเรื่อยๆเซลล์ร่างกายเราตายแล้วก็ถูกขับออกถูกขับออกตายแล้วถูกขับออกเปลี่ยนร่างกายเราเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆจากเซลล์ที่ตายและเซลล์ที่เกิดใหม่ฉะนั้นในความเป็นจริงเราก็เหมือนคนที่ทยอยตายไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่นะครับเรายังคงมีลมหายใจอยู่แต่เราเหมือนคนที่ตายไปแล้วนะครับอาจารย์เปาโลพูดอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าดังนั้นในปีนี้นะครับขอให้เป็นปีที่พระเยซูคริสต์ได้ดำรงอยู่ในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงให้อดีตเป็นอดีตที่เราไม่ได้ไปให้น้ำหนักมากเกินไปหรือทำให้มันมีอิทธิพลจนกลายเป็นบ่วงที่มาดักเราไว้จนเราก้าวเดินต่อไปไม่ได้เมื่อเราพูดถึงอดีตนะครับผมลองจัดประเภทจัดกลุ่มดูนะครับว่าอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราสามารถมองอดีตได้ใน2แง่ด้วยกันนะครับใน2แง่มุมในแง่มุมแรกคืออดีตในมุมของเชิงประสบการณ์อดีตในแง่ของประสบการณ์นะครับแบ่งเป็น2ประเภทคือประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ดีหลายคนมีใช่ไหมครับโอ้โหเราจำได้เราไปกินร้านนี้อร่อยมากเราไปเที่ยวที่นี่ดีมากเราไปเจอคนที่เรารักมากเราไปเจอสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเราได้รับรางวัลเรียนดีเราได้รางวัลพนักงานดีเด่นเราถูกยกย่องในที่นั่นที่นู่นที่นี่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ในอดีตนะครับกับอีกมุมหนึ่งคือประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเราถูกด่าเราผิดพลาดเราล้มเหลวเราสอบตกเราอกหักเราเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุเราสูญเสียสิ่งที่เรารักสูญเสียคนที่เรารักเรา ไม่ไปถึงความสำเร็จเราผิดหวังเราตกเครื่องบินนะฮะหรือเราอาจจะเผลอพลั้งทำความผิดไปบางอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีในอดีตนะครับนี่คือแง่มุมแรกแง่มุมที่สองคืออดีตในแง่ของความทรงจำนะฮะแบ่งเป็น2 อย่างเหมือนกันคืออดีตที่เรายังจำได้นะครับทุกคนมีความทรงจำไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับก็จะมีแบบแรกคืออดีตที่เราจำได้กับอดีตที่มันฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราพยายามนึกแต่เรานึกไม่ออกแต่มันเหมือนมีอิทธิพลบางอย่างที่มันยังส่งผลกระทบอยู่ในจิตใจของเราแต่เราอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้เช่นบางคนอาจจะถูกกระทำไม่ดีมาในวัยเด็กในวัยที่ความทรงจำยังไม่ฝังลึกท่านถูกกระทำไม่ดีบางอย่างแล้วมันติดเข้าไปในจิตใต้สำนึกมันฝังลึกจมลงไปในความทรงจำท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าเหตุการณ์มันคืออะไรแต่มันมีอิทธิพลมีผลกระทบบางอย่างจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือในแง่ของความทรงจำทีนี้อดีตในแง่ของประสบการณ์ที่รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีอดีตในแง่ของความทรงจำที่จำได้กับจำไม่ได้เพราะมันฝังลึกมากเนี่ยเราควรจะตอบสนองกับอดีตแต่ละประเภทยังไงดีนะครับผมลองเสนอพี่น้องดูนะครับประเภทที่1นะก็คือประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกดีนะฮะประสบการณ์รู้สึกดีแล้วเราจำได้เราจำมันได้นะครับรู้สึกดีเราจำได้พี่น้องควรทำยังไงดีพี่น้องควรจะทบทวนนะครับทบทวนมันบ่อยๆนับพระพรพระเจ้าดูทีละอันทีละอันนะครับชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเราเราจำได้เราจำโมเมนต์นั้นได้เราจำความรู้สึกนั้นได้แต่นะครับอย่าหลงวนเวียนกับประสบการณ์ที่รู้สึกดีที่จำได้นั้นจนไม่อยากออกมาสู่โลกปัจจุบันชื่นชมได้ทบทวนได้แต่อย่าหลงกับมันจนเราไม่ออกมาในโลกของปัจจุบันหลายคนชอบแชร์เมมโมรีทาง Facebook ใช่ไหมครับเมมโมรีที่ดีแชร์ไปแชร์มาก็ไม่อยากจะโพสต์อะไรปัจจุบันละแชร์แต่เมมโมรีเพราะว่ามีแต่ความทรงจำที่อยากจะอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งประเภทที่สองคือเรารู้สึกไม่ดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีนะฮะแต่เราก็เผลอจำมันได้เหมือนกันนะครับเราควรทำยังไงดีนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่มันไม่ดีเรารู้สึกแย่กับมันไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วเราจำได้นะครับสิ่งที่แนะนำพี่น้องคืออย่าไปสนใจมากนะครับเพราะมันคืออดีตอย่าไปสนใจอยู่ในความรู้สึกมากแต่จงเรียนรู้ดีกว่าเรียนรู้ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นเราเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวอันนั้นจากความเผลอพลั้งอันนั้นจากความไม่ระมัดระวังอันนั้นจากเหตุการณ์นั้นจากคนคนนั้นนะครับแล้วเราจะป้องกันมันยังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดอีกในปัจจุบันและในอนาคตและให้เราก้าวข้ามออกมาก้าวข้ามจากความรู้สึกมาสู่เพียงแค่เป็นบทเรียนเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะครับประเภทที่3คือเรารู้สึกดีนะฮะเราเป็นที่ดีมากแต่เราจำมันไม่ได้แล้วนะครับจำไม่ได้ซะแล้วแต่เรารู้สึกดีมากแต่เราจำมันไม่ได้นะครับมีไหมครับก็มีนะครับรู้สึกเราว่าเราเคยมีใครบางคนนะที่หนุนใจเราแต่หนุนใจเราจำไม่ได้แล้วนะครับหรือเราเคยได้รับรางวัลบางอย่างมารางวัลอะไรนะจำไม่ได้อีกแล้วนะฮะก็แนะนำให้น้องควรจะรู้สึกต้องรู้จักจดบ้างนะครับรู้จักจดเอาไว้รู้จักบันทึกรู้จักแบ่งปันออกไปรู้จักแชร์บ้างนะครับรู้จักเล่าออกไปนะเวลาพี่น้องไปร่วมกลุ่มแคร์นะครับเล่าออกไปนะครับเพราะการพูดเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เราพูดนะครับมันวนเข้าหูของเรา2 หูแล้วมันจะช่วยให้เราจดจำได้นะครับอย่าลืมนะครับการแชร์ทำให้ท่านจำได้แล้วก็ทำให้ท่านมีความทรงจำที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับการแบ่งปันออกไปจะเล่าด้วยปากหรือเล่าทางโซเชียลก็ได้นะครับทีนี้มีสิ่งที่4ที่เป็นความทรงจำที่พิเศษหน่อยคือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่มากมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตและมันฝังลึกก็จนเราจำมันไม่ได้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกมันอยู่ในรากของจิตใจมันจมลงไปสู่ก้นลึกของความรู้สึกของเราเนี่ยจนมันหล่อหลอมเรากลายเป็นความกลัวบางอย่างหล่อหลอมเราจนกระทั่งเราไม่มั่นใจหรือเรากังวลบางอย่างโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือเรากลายเป็นคนระแวงหรือเรากลายเป็นคนมีอคติกับบางเรื่องโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะความรู้สึกมันเกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่มันฝังลึกลงไปอย่างที่ให้ตัวอย่างไปแล้วว่าอย่างเช่นถูกทำร้ายในวัยเด็กแล้วมันฝังลึกเข้าไปในใจบางคนถูกคุณพ่อทำร้าย แล้วมันฝังลึกเข้าไปในใจจนเราสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าที่ทรงเป็นพระบิดาหลายคนอาจจะผิดหวังกับคนหลายคนในอดีตแล้วเราก็จำมันไม่ได้แต่มันฝังจนกระทั่งเราไม่เคยไว้ใจใครอีกเลยเมื่อเราเติบโตขึ้นมาพี่น้องหนุนใจพี่น้องว่าไม่มีทางอื่นใดนอกจากพระเจ้าจะช่วยเยียวยาท่านนะครับขอพระเจ้าเยียวยาถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของท่านไม่ว่าจะเกิดจากใครหรือในวัยไหนก็ตามนะครับอธิษฐานเลยครับขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ไม่รู้เกิดจากอะไรเหตุการณ์ไหนก็จำมันไม่ค่อยจะได้แล้วแต่มันยังอยู่ในชีวิตอยู่พระเจ้าอาจจะบอกท่านก็ได้ว่าเหตุการณ์นั้นไงพาท่านกลับไปสู่อดีตก็ได้แล้วท่านยกโทษให้กับคนคนนั้นหรือว่าท่านขอพระเจ้าเมตตานะครับดังนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยท่านนะครับว่าให้เราเปลี่ยนโฟกัสดีไหมครับเปลี่ยนโฟกัสอย่าจดจ่อกับอดีตมากเกินไปจนมันกลายเป็นกับดักเรียนรู้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจำได้ชื่นชมได้แต่อย่าติดกับเรียนรู้ป้องกันแต่อย่าจมอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ฝึกแบ่งปันออกไปเพื่อเราจะจดจำสิ่งที่ดีได้และขอพระเจ้าถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเขาอิสยาห์55ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าอย่า ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนชั่วละทิ้งความคิดของเขาให้เขากลับมายังพระยาเวห์และพระองค์จะทรงเมตตาเขาและมายังพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้น ไม่ว่าท่านเคยทำอะไรผิดพลาดมานะครับในอดีตกลับมาหาพระเจ้าในวันนี้ครับท่านอาจจะห่างเหินพระเจ้าไปยาวนานมากกลับมาหาพระเจ้าเพื่อท่านจะสามารถเริ่มต้นออกจากกับดักของสิ่งที่มีมาในอดีตท่านอาจจะขมขื่นผิดพลาดล้มเหลวห่างเหินหรืออะไรก็ตามวันนี้ขอให้เราได้ละทิ้งและกลับมาในทางของพระเจ้าจงให้อดีตของพี่น้องนะครับเป็นต้นทุนของชีวิตดีไหมครับอย่าให้อดีตทำให้เราต้องให้มันกลายเป็นกับดักแต่ให้มันเป็นต้นทุนของชีวิตเพื่อพี่น้องจะอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตได้อย่างดีที่สุดด้วยสิ่งที่สองนะครับข้อคิดประการที่สองคือพระเจ้าอยากให้เราพินิจพิเคราะห์ปัจจุบันให้อดีตเป็นต้นทุนอย่าเป็นกับดักและพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันข้อ19พระมีบอกว่านี่เนี่ยเรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือพระคัมภีร์อิสยาห์ได้เผยพระวจนะเตือนใจแล้วพระเจ้าทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นไหมสายตาของเราโฟกัสอยู่กับอะไรพี่น้องพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนโฟกัสของเราอยากให้เราเปลี่ยนโฟกัสของเราแทนที่จะติดอยู่กับอดีตทั้งดีทั้งไม่ดีพระองค์อยากให้เราโฟกัสใหม่โฟกัสสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในปัจจุบันในชีวิตของเราและพระองค์อยากจะให้เราโฟกัสสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับชีวิตของท่านนะครับในปัจจุบันไม่ใช่ในอดีตและอาจจะไม่ใช่ในอนาคตด้วยว่าแต่ในปัจจุบันพระเจ้ากำลังทำอะไรกับท่านในเวลานี้พระองค์กำลังฝึกอะไรพระองค์กำลังนำอะไรท่านพระองค์กำลังสอนอะไรท่านพระองค์กำลังช่วยกำลังเตือนกำลังขัดเกลาอะไรในชีวิตของท่านผมอยากให้ปีนี้เป็นปีที่พี่น้องได้มองให้ออกนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังทำอะไรกับชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตคนอื่นนะครับ แต่ชีวิตของเราเองว่าเจ้ากำลังทำอะไรหลายคนชอบไปมองชาวบ้านนะครับว่าโอ้พระเจ้ากำลังตีสอนคุณกำลังฝึกสอนเขากำลังหนุนใจเขากำลังช่วยเหลือคนนั้นคนนี้จนลืมไปแล้วว่ามีคนหนึ่งที่สำคัญมากที่พระเจ้าอยากให้เรามองก็คือตัวเราเองนะครับว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตของคุณอย่าเปรียบเทียบอย่ามัวแต่สอดส่องกับคนอื่นอย่าไปเสพสื่อโซเชียลดูชีวิตของคนอื่นจนเราลืมมองดูชีวิตของตัวเองในปัจจุบันอาเมนนะครับให้พระเจ้าเปิดเผยท่านรู้ว่าท่านกำลังทำอะไรและพระองค์กำลังทำอะไรในชีวิตของท่านลองฝึกนะครับที่จะค้นหาแล้วก็พินิจพิเคราะห์นะครับมี3คำที่ตอนเราเรียนภาษาอังกฤษประถมจะต้องชอบท่องคือ is am are แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมครับเราลองมาดูซิว่าเอ๊ะเราเป็นอยู่คืออะไรบ้างนะฮะเพื่อเราจะมองให้เห็นว่าตัวเราตอนนี้เป็นยังไงอยู่ยังไงคือใครนะครับเราเป็นยังไงบ้างเรามีนิสัยยังไง เราเป็นคนบุคลิกแบบไหนเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรพี่น้องลองดูความเป็นของพี่น้องสิครับว่าพี่น้องเป็นยังไงบ้างบุคลิกเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจุดอ่อนเป็นยังไงจุดแข็งเป็นยังไงนะครับลองดูเราอยู่ที่ไหนนะครับบางคนไม่ได้สังเกตว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่กับใครลองดูคนรอบตัวว่าเราอยู่กับใครพี่น้องเราคือใครเราอยู่ในครอบครัวใช่ไหมเราอยู่ในคริสตจักรไหนใครคือคนรอบตัวของเราและเราอยู่ที่นี่ทำไมเราอยู่ในบริษัทนี้ทำไมเราอยู่ในคริสตจักรนี้ทำไมพระเจ้าตั้งเรามาอยู่ที่นี่ทำไมพระองค์มีเหตุผลอะไรถึงให้เราอยู่ที่นี่อยู่ในงานนี้อยู่กับคนคนนี้อยู่กับกลุ่มนี้อยู่กับพันธกิจนั้นพันธกิจนี้ลองดูว่าพระเจ้าตั้งเราไว้อยู่ตรงไหนอยู่กับใครอยู่เพื่ออะไรนะครับแล้วก็เราคือใครด้วยสำคัญมากเราคือใครถามพระเจ้าเลยครับว่าข้าพระองค์พระเจ้าตั้งข้าพระองค์เป็นใครนะครับเราคือใครเรามีบทบาทอะไรในอาณาจักรของพระเจ้าเราคืออวัยวะส่วนไหนในพระกายของพระเจ้านะครับลองดูนะครับว่าตั้งคำถามกับตัวเองคุยกับพระเจ้าให้ออกว่าเราเป็นใครเราอยู่ยังไงและเราคือใครนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยมองเห็นพระเจ้าในชีวิตของตนเองในปัจจุบันนะครับจนเขามาถึงจุดที่เข้าใจในแผนการของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตฟิลิปปีบทที่4ข้อ 11-13 นะครับบอกว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าลองดูนะครับปีนี้ว่าให้เราเป็นปีที่เราได้พินิจพิเคราะห์ปัจจุบันของเราเพื่อเราจะเข้าใจตัวเราให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ว่าเรามีน้ำพระทัยอะไรที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตเรานะครับประการที่3นะครับข้อคิดที่3คือการมีความหวังกับอนาคตให้อดีตนั้นเป็นต้นทุนของชีวิตนะครับให้ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราพินิจพิเคราะห์จนเราเข้าใจจริงๆและให้อนาคตคือสิ่งที่เราตั้งความหวังเอาไว้นะครับพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าต้องการทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงทำทางในถิ่นทุรกันดารทำน้ำในที่แห้งแล้งทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่น้องพร้อมที่จะเชื่อและรับไว้อย่างนี้หรือไม่ถ้าท่านมองเห็นสิ่งใหม่กำลังเกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งใหม่เล็กน้อยก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่ต้นกล้าที่เล็กน้อยกำลังงอกขึ้นมาอาจจะเป็นเพียงแค่เมฆก้อนเท่าหยิบมือก็ได้แต่ท่านพร้อมที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไหมท่านพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ที่งอกขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั้นว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะมอบให้กับท่านเป็นการส่วนตัวหรือไม่ท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไหมพี่น้องครับพระเจ้านั้นจะไม่เคยผิดพลาดในชีวิตของเราเลยแม้ท่านเองอาจจะเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวแต่ท่านเองจะไม่มีทางต้องพ่ายแพ้ตลอดไปเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะคุณอาจจะเคยล้มลงแต่คุณจะสามารถลุกขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ท่านมองเห็นไหมท่านรับไว้ไหมด้วยความเชื่อที่มาจากพระเจ้าสดุดีบทที่30ข้อ5บอกว่าการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าอย่าเพิ่งหมดหวังกับปีที่โหดร้ายที่ผ่านไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังตราบใดที่คุณยังตื่นมาแล้วมีลมหายใจอยู่นั่นคือชีวิตของคุณยังมีความหวังในพระเจ้าอยู่แล้วขอให้เราได้มอบความไว้วางใจนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังเลยหนุนใจพี่น้องนะครับในปีนี้เป็นปีที่เรามอบถวายอนาคตตลอดทั้งปีอีก362วันเนี่ยไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าให้เราฟังเสียงพระเจ้าให้เราเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอและพี่น้องจะรู้ว่าอนาคตที่มีพระเจ้าเนี่ยมันมั่นคงยิ่งกว่าหลักประกันใดๆในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้สดุดี95ข้อ 7-8 พระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจกระด้างกระเดื่อง พี่น้องครับเราทุกคนนั้นเป็นแกะของพระเจ้าเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ในเช้าวันนี้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าทางพระวจนะของพระองค์แล้วพระองค์ต้องการทำสิ่งใหม่ในชีวิตของท่านพระองค์ต้องการพาท่านออกจากอดีตที่เป็นกับดักของชีวิตมาสู่ปัจจุบันที่ท่านเป็นคนของพระองค์และไปสู่อนาคตที่เป็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ถ้าเราจะเปรียบชีวิตเหมือนกับรถยนต์สักคันหนึ่งนะครับอดีตก็คงจะเปรียบเหมือนกับน้ำมันที่เติมเข้าไปในถังปัจจุบันก็คือสภาพของรถว่ามันพร้อมไหมมันเป็นยังไงบ้างแล้วอนาคตก็คือจุดหมายปลายทางที่รถคันนี้จะมุ่งหน้าไปถึงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพี่น้องในปีนี้ดีไหมครับว่าเราจะมีต้นทุนของชีวิตที่มาจากอดีตที่พระเจ้าได้ทรงนำชีวิตของท่านและท่านได้เรียนรู้ว่าท่านเป็นใครในอาณาจักรของพระเจ้าท่านอยู่เพื่ออะไรแล้วท่านเป็นคนแบบไหนท่านคือใครท่านพระเจ้าปรารถนาท่านเป็นแบบไหนพระองค์กำลังทำสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านได้มอบวันคืนของชีวิตท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับผมอยากจะนำอธิษฐานสำหรับหลายท่านนะครับที่ในเช้านี้ได้มานมัสการมาร่วมฟังคำเทศนานี้ท่านเองอาจจะยังไม่ใช่เป็นคริสเตียนนะครับผมอยากจะนำท่านเป็นประกันเป็นบุคคลแรกก่อนว่าให้ท่านได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านอยากจะมีชีวิตที่สดใสขึ้นนะครับในตลอดปีนี้มีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นมีชีวิตที่รับการปกป้องจากพระเจ้าหลุดพ้นจากอดีตที่หลอกหลอนและมีความมั่นใจในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาโลหิตของพระเยซูคริสต์จะชำระล้างบาปของท่านได้ชีวิตที่มืดมนเกิดจากบาปทำให้เราสายตามืดบอดทำให้เรามีชีวิตที่มืดบอดแต่โลหิตของพระเยซูจะชำระล้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้แต่ภายท่านกลับมาอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระเยซูคริสต์ท่านจะเป็นทุ่งหญ้าของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์ผมอยากนำท่านนะครับที่ตั้งใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูอธิษฐานตามผมนะครับลองหลับตาลงแล้วพูดตามผมจากใจให้พระเจ้าทรงได้ยินว่าข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจขอพระโลหิตของพระเยซูได้ชำระความผิดบาปของข้าพระองค์ขอนำวิญญาณจิตของข้าพระองค์เข้ามาอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระเยซูขอรับชีวิตใหม่ขอกลับใจใหม่จากบาปขอออกจากอดีตที่ไม่ดีและขอมอบชีวิตในพระหัตถ์ของพระเยซูเพื่อจะรับชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่และมีสวรรค์เป็นบ้านในอนาคตอธิษฐานด้วยความจริงใจในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนและพี่น้องทุกท่านนะครับให้เราได้ใช้เวลานี้ในตอนท้ายนี้นะครับเพื่อเราจะได้นมัสการพระเจ้าและมอบถวายชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ถ้าท่านเองอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆท่านรู้แล้วว่าปีที่ผ่านมาท่านผิดพลาดหลายอย่างล้มเหลวหลายเรื่องบางอย่างไม่อยากทำก็ไปเผลอทำบางอย่างอยากจะทำก็ไม่ได้ทำปีนี้มอบถวายแด่พระเจ้าสิครับมอบทั้งปีนี้ไว้พระหัตถ์ของพระองค์เลิกดื้อดึงกับพระเจ้าอย่าให้จิตใจของเราแข็งกระด้างแต่เชื่อฟังพระเจ้าให้พระองค์เข้ามาในจิตใจของท่านในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ